ทีนี้ก็เลยทำให้เราอยากจะมาวิเคราะห์กันต่อนะว่าจะมีสถานการณ์เป็นเรียกว่าฉากทัศน์แบบไหนอ่ะที่ทำให้เพื่อไทยถึงแม้จะชนะเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนะครับก็ลองมาดูว่าอาจจะมีเหตุผลต่างๆเหล่านี้หรือไม่เหตุผลแรกท่านผู้ชมครับก็คล้ายๆกับตอนปี62นั่นก็คือได้เสียงมาที่หนึ่งก็จริงแต่ไม่มากพอหรือว่าอาจถ้าใช้คำของพรรคเพื่อไทยก็คือไม่แลนด์สไลด์นั่นแหละนะครับคือพลาดเป้านะฮะไม่ถึง200หรือ200ต้นๆไปรวมกับพรรคปีกประชาธิปไตยทั้งหมดอ่ะแล้วไม่ถึง250เกิน250นิดหน่อยทำให้อีกฝ่ายก็อาจจะมีการภาษาการเมืองนะเรียกกันว่าชอบงูเห่าเนี่ยได้ไม่น่าเกลียดนะครับแต่อีกด้านนึงก็อาจจะมีเหตุผลที่ลึกล้ำกว่านั้นหรือไม่เป็นลักษณะแบบพลังพิเศษหรือมือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะมาทำให้เพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็อุ้มสมให้บิ๊กตู่นะครับกลับมาเป็นรัฐบาลอีกหนึ่งสมัยหรือถ้าเกิดไปต่อยากก็อาจจะเป็นบิ๊กป้อมมาเป็นนายกโซ่ข้อกลางไปพลางก่อนนะครับหรืออาจจะมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งหรือไม่ทำให้เพื่อไทยเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝันคือไม่ได้ตั้งรัฐบาลหรือมีสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการจับขั้วใหม่ทางการเมืองตอนนี้ท่านผู้ชมการเมืองเนี่ยเขาพูดกันหลายหน้านะฮะแล้วก็มีสถานการณ์ที่พูดกันมากเช่นการยุบพรรคเพื่อไทยข่าวว่าขณะนี้นะฮะมีการดำเนินการแบบเงียบๆอยู่หลายคำร้องคุณจตุพรเองที่เราเล่าไปก็ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ในลักษณะนี้คุณไพศาลพืชมงคลก็เคยพูดแม้แต่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็เชื่อว่าอาจจะมีเกมยุบพรรคแบบติดเทอร์โบอาจจะมีการเร่งคดีบางคดีในปปช.หรือไม่ให้มีการตัดสินออกมาในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะแล้วกระทบกับการตั้งรัฐบาลยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างการชี้มูลคดีครอบครองที่ดินรัฐซึ่งมีส.ส.ในสภาชุดที่เพิ่งยุบสภาไปเนี่ยติดร่างแหอยู่อีก 30-40 คนที่บางคนเป็นคีย์แมนหลักของพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดเสียงส.ส.เพื่อไทยหายไปจากคดีเหล่านี้เช่นปปช.ชี้มูลแล้วส่งศาลฎีกาสมมุติศาลรับไว้พิจารณาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านผู้ชมด้านล่างขวาคนเหล่านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกเมื่อเสียงสนับสนุนเปลี่ยนแปลงก็เลยอาจจะเป็นช่องนะครับให้คู่แข่งอย่างบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อมพลิกเกมขึ้นมาเสนอตัวเป็นนายกแทนแล้วต่อเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่สถานการณ์พิเศษที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะทำให้มีกลุ่มส.ส.กลุ่มใหญ่เลยใหญ่ขนาดไหนประมาณ 30-40 เสียงย้ายข้างไปโหวตหนุนอีกข้างเป็นนายกประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะยกตัวอย่างตอนปี51ตอนนั้นกลุ่มเพื่อนเนวินประมาณ32เสียงหันหลังให้กับพรรคพลังประชาชนหันไปโหวตหนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกซึ่งสิ่งที่กลุ่มเพื่อนเนวินได้กลับมาในตอนนั้นคือกระทรวงเกรด A แบบบวกๆเลยเนี่ยนะฮะอย่างน้อย2กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ยังไม่นับนะรัฐมนตรีช่วยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงอื่นที่อาจจะเกรดรองลงมาเลขารัฐมนตรีที่ปรึกษาข้าราชการการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งดีลแบบนี้ถ้าเกิดบิ๊กตู่บิ๊กป้อมต้องการล็อกเก้าอี้นายกไว้ก็แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการยอมเสียยอมเสี่ยงเนี่ยนะครับต้องกล้าดีลเพราะฉะนั้นบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมยังพร้อมจับมือกันได้ทุกเมื่อครับหากมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นเพราะแม้บิ๊กตู่จะไม่ได้หวนกลับคืนเก้าอี้นายกสมมุติเป็นบิ๊กป้อมก็ยังดีกว่าให้อีกขั้วนึงมามีอำนาจทำให้บิ๊กตู่ลงจากหลังเสืออย่างปลอดภัยมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่บิ๊กตู่อาจจะรวมไปถึงบิ๊กป๊อกด้วยอันนี้วิเคราะห์เป็นเหตุผลเป็นฉากทัศน์ให้ดูก่อนก็แล้วกันนะฮะว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นก็เป็นได้